ได้ยินเลยใช้คำว่าตัวแต่กลัวใจเกรงใจไปทำไมว่านักวิชาการเถอะบ้านเมืองจะตายเพราะนักวิชาการนี่รู้ป่ะวิชาการเกษตรเหมือนกันนี่รู้ป่ะใช่ไหมเอาแต่พวกเคมีเข้ามาใส่วิชาการแมวพวกนี้โอ้หนีไปไกล นะเอาเป็นว่าน้ำมันหมูก็ได้วัวควายก็ได้กับน้ำมันขวดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะถ้าหากว่าน้ำมันหมูเข้าไปในตู้เย็นเนาะเอาอุณหภูมิสักเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเอาสัก20ไปละ20องศาเซลเซียสอ่ะทิ้งไว้วันหนึ่งชั่วโมงพร้อมๆกับน้ำมันขวดที่ใส่เข้าไป1ชั่วโมงเหมือนกันเอาออกมาปุ๊บน้ำมันหมูน้ำมันควายน้ำมันวัวแข็งตัวส่วนน้ำมันในขวดไม่แข็งตัวเลยเนี่ยชาวมดคุณมดคุณหมอนักวิชาการไอ้ที่มันแข็งตัวนี่แหละที่ไปอุดตันเส้นเลือดดูมันว่าชาวบ้านไม่รู้เออจริงเว้ยเฮ้ยชาวบ้านไม่คิดต่อเออจริงเว้ยเห็นจ่าที่ไหนได้มันตรงกันข้ามเลยคืออุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมัน 37.5 ใช่ไหมล่ะออกมานอกตู้เย็นน่ะใสหมดที่ว่าใช่ไหมละลายมันอยู่แล้วมันพร้อมละลายอยู่แล้วนะแค่25-30องศาอยู่ข้างนอกเนี่ยใช่ไหมอ่า30องศามันก็เป็นของเหลวหมดแล้วมันจะไปแข็งถึงอะไรทีนี้ถ้าหากว่าเรากินเข้าไปใช่ไหม37.5มันจะไปเหลือแล้วมันก็เผาหมดเห็นหรือยังตรงนี้ต่างหากที่นักวิชาการมันไม่เคยมาพูดให้กับชาวบ้านได้ยินเลยยิ่งพวกได้ทุนเนี่ยยิ่งหนักพวกได้ทุนฟรีๆมาเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ให้กับประชาชนทุนมาจากไหนจะรู้นักเอาไอ้คำว่าทุนเนี่ยไอ้ทุนกพนั่นแหละมันมาจากไหนที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทุนอะไรก็สุดแท้แต่ที่เอามาจากไหนจะรู้นักใช่ไหมครับเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยบัวแต่ยาวสีข้างถูต่อเอาหลักกลับมาถึงน้ำขวดเห็นไหมขนาดมันอยู่ภายใต้อุณหภูมิ720องศาแม้กระทั่ง10องศามันก็ยังไม่แข็งตัวเลยอ่ะนะต่อไปให้กินน้ำมันขวดที่เนี่ยน้ำมันขวดก็เต็มแต่พืชเนี่ยน้ำมันพืชนะรู้ไหมปรามหนึ่งลูกกว่าจะมาผ่านกระบวนการที่มันเป็นน้ำมันขวดมันใช้เคมีพักซักฟอกอยู่3ครั้งนะสุดท้ายก็ผสมเคมีอีกเคมีที่ว่าผสมเขาเรียกอะไรนะเด็ดเหมือนกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำเครื่องรถยนต์เนี่ยเวลาไปใช้ในขั้วโลกเหนือเนี่ยที่บอกว่าน้ำมันมันดิเกรดครับมีสารอะไรนะยุคสมัยผมทำกังปรีมจำแม่นพวกนี้นะครับมันใช้ทุกวันยุคสมัยทำนิตยสารกังปรีเขียนบทความให้กับทางด้านกังปรีพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆจำแม่นพวกนี้จำหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของอเมริกันมาตรฐานญี่ปุ่น GIS อะไรมาตรฐานของเยอรมันมาตรฐานอังกฤษมาตรฐานอะไรพวกนี้จะจำหมดแต่ตอนนี้ทิ้งเข้าป่ามันจะป่าหญ้าคาหมดแล้วมาตรฐานนั้นก็เลยนะเอาเป็นว่าพูดว่าไงต่อน้ำมันขวดสารแอดดิทีฟโอเคแอดดิทีฟเขาเรียกว่าแอดดิทีฟใส่เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะตัวเหนื่อยครับเหมือนกันน้ำมันเครื่องประโยชน์ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะตัวเป็นก้อนน้ำมันขวดก็เช่นเดียวกันน้ำมันเครื่องยนต์ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกกินน้ำมันขวดเอาไปปิ้งไปย่างอย่าไปกินทอดไม่เอาเออเสร็จแล้วก็สารก่อมะเร็งอีกไปต่อเห็นไหมครับ
ช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาไปกินพวกหญ้าไอ้พวกมดหมออีกแล้วมันก็พยายามพูดว่าพวกมะเร็งก็กินก็พวกมึงกินปิ้งย่างมันเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยกูกินมาแล้วก็ตอนแรกไม่เห็นตายทีนึงอ่ะจะรู้นะขออนุญาตครับมันหลุดน็อตหลุด ใช่ไหมฮะโอ้ยข้าวจีกินทุกเช้านี่มันตายโอ้รู้จักข้าวจีรู้จักข้าวจียิ่งหน้าหนาวข้าวเหนียวมีไข่หนึ่งฟองเทราดข้าวเหนียวเอาไปย่างไฟพริกไทยพริกขาเกินข้าวจีกินข้าวจีติดอ้อนต้อนเวลาหมอหลับขลอบกินข้าวจีติดจุดจุดจุดอ่อนต้อนแปลว่าอะไรไม่รู้จะไปแปลอะไรเดี๋ยวลุงเสียคนใช่ไหมโอเคนะดำรงอยู่อย่างธรรมชาติก็กินแบบธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำหิวก็กินไม่หิวกินไปทำไมไม่ใช่มาตั้งเวลากิน8โมงมันต้องนั่นโอ้เขาไปเด็ดไข่มันเกิดมาเป๊ะๆตายสุดท้ายก็มะเร็งแด่สุดท้ายโอ้กินดีอยู่ดีแด่ไม่มีเหลืออะไรกันสุดท้ายไข่ก็เป็นพิษเนื้อก็เป็นพิษแล้วมันจะไปกินอะไรเนี่ยกินไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วโอ้ตายกินอาหารสังเคราะห์เชิญใส่จมูกใส่ปากเข้ามาอ่านเข้าไปปากเคี้ยวไม่ได้อยากเข้าทางจมูกเอาเข้าไปสุดท้ายก็เผาไม่มีเหลือนะสุดท้ายเอาไงต่อนะกินอย่างธรรมชาตินี่แหละหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็แล้วก็ติดชึ่งติดชึ่งจบข่าวจะตายลุงจะตายลุงอ่ะดำเนินชีวิตอย่างปกติธรรมชาตินะดำเนินยังไงง่วงก็นอนร้อนก็หามน้ำใช่ไหมฮะเหนื่อยก็พักผ่อนไปเร่งรีบไปกันหนาชีวิตมันดิ่งเร่งรีบทุกอย่างทุกอย่างมันก็ไปตามอะไรวิทยาศาสตร์เร่งรัดทั้งหมดเลยพี่นะวิทยาศาสตร์ขอให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซ้อยยั่วยานพานะเป็นวิทยาศาสตร์โอเคขอบคุณเขาเครื่องผ่อนแรงวิทยาศาสตร์ให้นึกว่าเป็นเครื่องผ่อนแรงพออำนวยความสะดวกพออย่าไปเทิดทูนมันมากได้ไหมครับไม่ต้องไปรู้มันหรอกรถคันนึงนับแข่งกันลุงไหมเอางี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยไปท้าแบบผมเป็นประมาณ20ล้านไม่ได้เว้ย ขับรถแล้วรีบหมายเลข1นะนี่นะโอ๊ยหมายเลข0แล้วนี่ทำไมเล่นไปเลยลูกงอกนี่แหละให้รู้ว่าของจริงแท้ๆเลยนี่ว่าขับรถเร็วเป็นไม่เป็นเลยโอ้โหโชคไปให้ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะลูกไม่รู้รอดตายมาก็แล้วกันทดสอบรถนะใช่ไหมนะอย่าไปเว้อว้ากับมันของแพงไม่ใช่ของดีพาตายง่ายแต่ของแพงแพงเร็วแต่พาไปตายไวที่สุดรู้ใช่ไหมช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลไงดีไม่ดีถึงโรงพยาบาลนั่นแหละเร็วๆหน่อยเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างธรรมดาธรรมชาตินะโอเคนะแล้วสุดท้ายจบชีวิตอย่างธรรมชาติเนี่ยถึงจะเอาชีวิตเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยไงก็ไม่เหลือหรอกไม่เหลือเครื่องช่วยหายใจสุดท้ายก็ตายเอาป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยนะกินทางปากไม่ได้กินทางจมูกอีกหน่อยก็ตายใช่ไหมครับพอนะบอกลูกสอนหลานต่อไปแล้วจ้ามันเป็นความสิ้นเปลืองทั้งสิ้นแล้วเที่ยวแล้วเที่ยวเขื่อไปเยี่ยมเยือนกันเลยทีเนี้ยโอ้โหรถติดต่างหากพ่อจบไหมเนี่ยในเรื่องของคำว่าคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติแน่นอนมันต้องประกอบไปด้วยเกิดมาโดยธรรมชาติใช่ไหมดำรงอยู่แบบธรรมชาติดำเนินชีวิตธรรมชาติธรรมชาติเป็นไงแพร่พันมีไหมมีก็แพร่ไปสิมันจะแพร่ใครอยากแพร่พันก็แพร่ไปสิเป็นไรหรอกไม่อยากแพร่ก็อย่าไปแพร่มันก็จบนั่นเองใช่ปะใช่ไหมจบชีวิตลงอย่างธรรมชาติใช่ไหมผมก็ใช้ได้จริงนะเอาถ้าคิดว่ามันเจ๋งก็เก็บใส่พกใส่ห่อกันใช้กันในชีวิตประจำวันสลบลุงมันก็ลุงเนี่ยมันธรรมชาติอยู่ในขั้นไปแล้วลุงไม่เคยทดทวนเทิดทวนวิทยาศาสตร์นะแต่ขอบคุณมันนะนี่วิทยาศาสตร์
ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ท่านกับผมก็ไม่เจอกันหน้าจอในจอใช่ไหมครับก็ขอบคุณเขาในส่วนนั้นแต่ถ้าผมไม่ได้ขอเขามาใช้นะเอาบอกไม่ได้ขอสบายแล้วนะเป็นราคาค่างวดเดี๋ยวจะตายแพงก็แพงด้วยเอาทั้งหมดก็ถือประโยชน์ร่วมกันอยู่ด้วยกันพี่เฮ้ยผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละที่ได้ยินมานะจริงจริงจังผมก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกพูดไปงั้นแหละพูดเพื่อให้ได้ยินได้ฟังนะด้วยอะไรแชร์กันคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ลองดูซิดีไม่ดีพอใจไม่พอใจจบไม่จบจบไปต่อไม่จบก็แยกทางเดินถ้าไม่จบจบแล้วก็ไปต่อจบได้แทนที่จะแยกกันเดินไม่ใช่นะจบแปลว่าเข้าใจแล้วก็ไปต่อไม่จบมันไม่เข้าใจแล้วไปทำไมเลยแยกทางเดินสิเพราะมันไม่เข้าใจกันหันหลังใส่ก็กระเดินหนีอย่าทะเลาะกันก็จบข่าวใครจะไปในกระทางใครทางมันเวยูเวไอก็ไปก็จบเวใครเวบันโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของพลังงานที่มันผ่านจอถามว่า